4ปีที่ผ่านมากรุงเทพผ่านวิกฤตหลากรูปแบบแต่กรุงเทพยังคงเป็นกรุงเทพที่งดงามสง่าผ่าเผยจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกภายใต้การนำของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคนกรุงเทพมาตลอดทั้งในยามสุขยามทุกข์วันนี้กรุงเทพมาไกลเกินกว่าจะเสียเวลาตั้งต้นใหม่แล้วและกรุงเทพจะต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้เพราะหน้าที่ของเขาไม่ได้หมดแค่การเลือกตั้งผมทำงานซื่อตรงมาตลอดชีวิตผมผ่านทุกวิกฤตมากับคนกรุงเทพเลือกผมกรุงเทพเดินหน้าต่อทันทีครับเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรหมายเลข16พรรคประชาธิปัตย์